นครศรีธรรมราชนะครับผมก็มาอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์แต่ว่าเป็นต้นของประจวบคีรีขันธ์รอยต่อกับชุมพรนั่นเองกว่าจะฝ่ามาได้ตรงจุดนี้ก็เป็นอำเภอบางเป็นบางสะพานน้อยนะครับจุดนี้ถ้ากล้องจะแพนให้เห็นรถฝั่งโน้นเนี่ยนะจะยาวสุดที่หูลูกตาขณะนี้เนี่ยถ้านับจากจุดนี้ไปถึงจุดที่สะพานรถถนนขาดที่บางสะพาน30กิโลเป็นอย่างน้อยจากจุดนี้แต่ตอนนี้หางแถวเนี่ยไม่รู้อีกกี่กิโลแล้วเนี่ยนะครับก็รถก็ไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดเพราะว่าปิดการจราจรหลังจากที่ถนนเมื่อวานนี้ที่บางสะพานหรือสะพานตรงจุดนั้นเนี่ยขาดนะครับภาพก็จะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะก็คือบริเวณบ้านวังยาวอำเภอบางสะพานซึ่งขณะนี้กำลังเร่งซ่อมแซมอยู่นะครับผมมาอยู่ตรงจุดนี้ตอนแรกก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมาจอดรถกันฝั่งนี้ทำไมเพราะฝั่งขาล่องใต้เนี่ยยังเดินทางต่อไปได้ก็ได้คำตอบว่าความจริงก็คืออยู่ฝั่งโน้นนั่นแหละแต่ตัดสินใจที่จะกลับรถแล้วก็มารออยู่ที่ปั๊มน้ำมันปตท.ที่นี่เพราะอย่างน้อยก็มีห้องน้ำห้องท่ามีอาหารการกินรอเวลาว่าเผื่อพอเปิดก็จะได้กลับรถไปเข้ากรุงเทพหรือว่าเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับเพราะขณะนี้ฝั่งโน้นเนี่ยติดแงกอย่างสิ้นเชิงก็จะเห็นคนมารวมกันเป็นกลุ่มๆอย่างนี้นะครับในปั๊มคนจะเยอะอย่างกับมหากรรมทีเดียวด้านโน้นนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าตามแนวเขาเนี่ยเดี๋ยวเสร็จจากปั๊มนะฮะกล้องจะค่อยๆแผนมาก็จะมีกลุ่มเมฆฝนจะมีกลุ่มเมฆฝนตลอดทางที่ผมมาจากนครศรีธรรมราชพอเข้าเขตสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะออกจากชัยยาแล้วก็เข้าท่าชนะฝนตกหนักตลอดทางมาจนกระทั่งถึงตัวเมืองชุมพรนะครับผ่านมาหลายอำเภอแล้วพอมาถึงจุดนี้สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะพี่รถตู้สวัสดีครับขับรถตู้ใช่ไหมครับพูดดังๆนะครับผมเป็นยังไงฮะอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนพี่อยู่ไหนก็อยู่ทางนู้นมาเรื่อยๆมาจนมาถึงเนี่ยคือรถตู้จะเข้ากรุงเทพครับผมจะกลับกรุงเทพจะกลับกรุงเทพแล้วยังไงรถมาอยู่เงี้ยไปจะก็ไม่ได้แล้วตำรวจให้ยูเทิร์นกลับมาจอดตรงนี้ตำรวจให้ยูเทิร์นมาเพราะว่าถ้าไปแล้วไปไม่ได้ป่วยการที่ไปจอดตรงนั้นเมื่อคืนก็บอกว่าขาดแน่ๆตรงจุดนั้นตรงบางสะพานน้ำท่วมใหญ่พี่ถ่ายเอาไว้ด้วยถ่ายรูปนานแล้วครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนะพี่เปิดไปไม่เป็นไรผมก็จะบอกว่าก็แปลว่านี่ตั้งแต่เมื่อคืนน้ำท่ามยังเนี่ยครับอาบในปั๊มนี่นะเข้าป่าเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับผมคือตอนนี้มารอลุ้นว่าเมื่อไหร่จะเปิดครับผมแต่ตอนนี้เนี่ย40กิโลครับผมว่าเนี่ยน่าจะได้ครับใช่ไหมฮะตอนนี้น่าจะเลยเขาโพไปแล้วครับเลยเขาโพไปแล้วที่ติดเนี่ยนะครับผมน่าจะเลยไปแล้วครับนี่อันนี้คือที่เขาแชร์มาเมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับเมื่อคืนครับผมก็คือก็อย่างภาพที่ผมรายงานคล้ายๆเมื่อคืนนี้แหละฮะอันนี้ก็คงจะส่งต่อกันก็คือรถจมน้ำครับผมนี่ยังดีไม่ไปถึงตรงโน้นถ้าผมจะถึงก็จมไปเลยถ้าไปเร็วอ่ะก็ไปจมอยู่โน่นไปอาบน้ำนู่นนะครับไม่ต้องอาบที่นี่ใช่ไหมใช่ครับนี่มาอารมณ์ดีเดี๋ยวหัวเราะเฮฮาเพราะรถยังอยู่ดีอารมณ์ดีถ้าจมแล้วอารมณ์คงไม่ดีตอนรถยังอยู่ดีอารมณ์ดีอยู่ดียังจอดปกติเนี่ยอยู่กันแน่นเลยครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อนก็เยอะดีก็เดี๋ยวจะ24ชั่วโมงก็ถึงครับผมอีกไม่กี่ชั่วโมงก็24ชั่วโมงละก็ต้องรอเนี้ยรอจนฝันจะไปได้ตอนดึกเขาหรือตอนเช้ามืดเขาให้ผ่านช่วงหนึ่งใช่ไหมช่วงเพราะว่าฝั่งโน้นเนี่ยเสียก็เลยให้มาวิ่งสวนเลนกันแล้วอย่างไรมันเป็นยังไงมันก็สลับต้องสลับกันแล้วมันต้องอยู่ในประคองมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาโบกแล้วสุดท้ายได้ไม่นานก็ต้องหยุดมาเดิมปิดไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็ต้องไปเดินหาปั๊มเอาต้องหาที่พักเอาคือที่มาอยู่ปั๊มนี่เพราะอะไรเพราะถ้าอยู่กลางทางเนี่ยลำบากมากครับกินก็ไม่มีที่กินแล้วเจ้าของน้ำก็ไม่มีเออนะอันนี้มีห้องน้ํามีที่กินสบายหน่อยใช้เป็นศูนย์อพยพครับผมศูนย์พักพิงชั่วคราวศูนย์พักพิงชั่วคราวใช่มั้ยครับผมจะหัวร้อยอย่างนี้ไปอีกนานมั้ยไม่นานครับคาดว่าทางการเค้าจะเล่นแก้ทางการจะเล่นทําการซ่อมบำรุงอยู่เนี่ยตอนนี้คาดหวังว่าคืนนี้น่าจะเสร็จน่าจะเสร็จครับผมหรืออย่างช้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ต้องรอต่อไปก็ต้องรอต่อรอต่อไปถ้าไม่เสร็จถ้าไม่เสร็จคือตอนนี้เนี่ยกำลังทะลักเข้ามาครับผมมันจะยาวตอนนี้ยาวอาจจะยาวถึงชุมพรนะจากนี้ถึงชุมพรประมาณ80กิโลถ้าเกิดยังช้าอยู่เขาจะทะลักเข้ามารอเพราะมันยังไม่มีทางเลี่ยงเลยคนรถตู้ต้องรู้ไม่มีทางเลี่ยงครับทางนี้มีทางเลี่ยงถ้าเป็นทางชุมพรมีทางเลี่ยงทางถ้ำเสือได้ตอนนี้หมดสิ้น
ไม่มีทางเลี่ยงเลยต้องถึงชุมพรถึงเลี่ยงได้โอเคขอให้พี่โชคดีครับครับผมนะครับผมอ้าวทางนี้นี่อะไรต้องขนอาหารอะไรเนี่ยขนอาหารอะไรตะกี้เห็นมาถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าขนอาหารอะไรขนไก่แช่แข็งลงภูเก็ตไก่แช่แข็งลงภูเก็ตก็ลงไปสิลงไม่ได้ตอนนี้ไปแล้วเที่ยวนึงเรากลับไม่ได้ต้องมาอีกวันพรุ่งนี้ก็ไปได้หมายความว่าเราไก่แช่แข็งลงไปที่ภูเก็ตแล้วตอนนี้ตีรถเปล่ากลับจากภูเก็ตเพื่อจะไปที่โคราชโคราชแล้วไปเอาลงมาอีกแล้วก็ราชสีมาเพื่อจะขนไก่กลับไปที่ภูเก็ตอีกกี่เที่ยวอีกกี่เที่ยวอีกเที่ยวนึงอีกเที่ยวนึงแล้วทำไงตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้มันติดตั้งแต่กี่โมงอันนี้หนูเพิ่งมาได้ประมาณเกือบ2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยแต่หาทางยูเทิร์นกลับมารอที่ปั๊มขอให้โชคดีแล้วถ้านอนถ้าส่งไก่ไม่ทันทำไงก็ต้องเยอะไหมเที่ยวหนึ่งรถเยอะไหม6 ตัน6ตันก็ 6,000 กิโลส่งตลาดหรืออะไรห้างสุชิห้างอ๋อส่งห้างให้เขาขายไม่งั้นไก่เขาขาดยังไงขาดเพราะเขาก็ไม่มีเพราะตอนนี้คือช่วงหายนะคนเที่ยวนั่นก็แปลว่ามันก็คงสะท้อนว่าอาหารจากภาคอื่นลงไปภาคใต้ภาคติดปิดสัก24 ชั่วโมงก็กระทบเหมือนกันถูกไหมฮะเช่นเดียวกันอาหารทะเลจากภาคใต้ที่จะขึ้นไปก็จะกระทบในตรงนั้นนะขอบคุณครับขอให้โชคดีครับนะฮะนี่คร่าวๆนะฮะแล้วนี่ยังไงมาด้วยกันมาด้วยกันใช่ไหมพอเห็นนั่งพื้นอยู่หน้าปั๊มนะครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับผมก็แวะมาตรงจุดนี้แล้วก็ไม่รู้จะเข้าไปยังไงเหมือนกันเพราะสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะนี่ดีตัดสินใจที่จะรีบกลับรถออกมาไม่งั้นไปติดอยู่ในนั้นก็จะออกมาไม่ได้เหมือนกันลองดูบรรยากาศภาพทั่วๆไปนะฮะนี่ครับคือวิ่งสวนเลนไปยังไงก็จะไปอยู่ที่จุดนี้แหละเพราะว่าเข้าไปเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์มาทางนะก็จะเห็นบรรยากาศนะครับมารวมตัวกันเป็นกลุ่มๆนะฮะนี่เกาะกลางดิเกาะกลางเราเดินกันสักนิดนึงไหมอ้าวมะละกอคือความจริงมันจะขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้ลงไปก่อนอ้าวเราค่อยๆเดินระวังรถฝนมาแล้วนะนี่ฝนลงละอองแล้วสวัสดีครับไปไหนอ่ะจะไปกรุงเทพค่ะกรุงเทพไปทำไมอ่ะไปที่ร้านหน่อยค่ะมีลูกติดประชุมอยู่ค่ะเหรอลูกติดประชุมเหรอฮะประชุมไปประชุมกรุงเทพค่ะแล้วก็ติดแบบนี้แย่เลยแล้วรออยู่ตรงเนี้ยต้องรอตรงนี้ค่ะเพราะว่าต้องข้างใต้ต้องอดทนค่ะฮะมาจากไหนครับมาจากอำเภอทุ่งสงมาจากทุ่งสงอำเภอทุ่งสงก็ท่วมพอดูแลมาตรงนี้เจออีกแบบเดิมใช่อีกรสชาติอีกรสชาติเดิมแต่เราอดทนอยู่แล้วคนใต้ต้องอดทนสู้ๆครับเดี๋ยวจะเละทางการกำลังเร่งซ่อมอยู่นะครับหวังว่าจะเสร็จภายในคืนนี้ใช่ค่ะอย่างต่ำก็2 ทุ่มหรือ 3 ทุ่มอย่างมากทำไมเชื่ออย่างนั้นอ่ะเชื่อว่าอย่างต่ำก็2 ทุ่ม 3 ทุ่มทำไมเชื่ออย่างนั้นคิดว่า3 ทุ่มถ้าทางการทำสำเร็จโอ้เป็นอะไรที่ชื่นใจของประชาชนมากแล้วประชาชนเดือดร้อนเราต้องอยู่อย่างมีความหวังกินข้าวกินปลายยังฮะทานข้าวแล้วตอนเที่ยงแต่ตอนเย็นยังไม่ทานเลยแล้วเดี๋ยวจะไปทานที่ไหนอ่ะก็ในห้องอาศัยปั๊มนะคะที่ศูนย์เนี่ยนะใช่ศูนย์เฉพาะกิจศูนย์เฉพาะกิจอาหารแล้วหมดแล้วนะไม่เป็นไรลูกตะกี้ผมเข้าไปไม่เป็นไรค่ะที่ชิ้นมีทานชิ้นไส้กรอกมีทานไส้กรอกตามอัตภาพนี่ไงต้องอดทนแบบนี้ใช่ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเอาละครับนี่อยู่ในบรรยากาศนะฮะที่ฝนลงละอองละเราก็จะเห็นผู้คนเนี่ยนะฮะลงมาจับกันเป็นกลุ่มๆอย่างที่เห็นนะครับแล้วเดี๋ยวมีความคืบหน้าผมจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับสวัสดีครับ